ดีค่ะพ่อครับสวัสดีครับของฟารวยค่ะโค้งสุดท้ายนะพ่อนะครับโค้งสุดท้ายมาแล้วครับโค้งสุดท้ายค่ะโค้งสุดท้ายมาแล้วเนาะค่ะนี่ก็เป็นต่องวดเนาะพ่อเนาะอันบนล่างวิ่งลู่057นี่เนาะค่ะครับผมค่ะแล้วก็75 7095แล้วก็575นะพ่อต่องวดเนาะค่ะนี่เป็นต่องวดนะคะมือนี่ก็จะโค้งสุดท้ายแม่นบ่ค่ะครับมื้อนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับค่ะโค้งสุดท้ายเนาะมื้อนี้ก็วันที่เท่าไหร่ล่ะ29แล้วจ้า29แล้วมื้ออื่น30พรุ่งนี้ก็30แล้วก็ต้องจ้าเอาไว้ไปพิจารณาดูค่ะพ่อว่าโค้งสุดท้ายมันจะแบบไหน จ้าโค้งสุดท้ายเนาะพ่อเลขมันก็ไม่มีครับเลขของสุดท้ายมันก็ไม่มีครับเกดใดรักเลขวิ่งหรอกค่ะพ่อแล้วก็จะมีเลขทูบหนึ่งชุดโอ้มีเลขทูบพ่อแม่พ่ออืมค่ะเลขทูบฝากเลยเด้อของสุดท้ายเด้อค่ะเดี๋ยวของฉันชื่อแป๊บนึงค่ะครับโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายแป๊บหนึ่งค่ะค่ะโค้งสุดท้ายพ่อพร้อมแล้วค่ะครับผมโค้งสุดท้ายสำหรับโค้งแรกก็ยังเหมือนเดิมเด้อยังเด่นจ้าเหมือนเดิมจ้ายังอันต่องวดก็ยังเหมือนเดิมเนาะพ่อเนาะครับไม่มีเปลี่ยนไม่มีแปลงอะไรสักอย่างค่ะต่องวดก็ยังเหมือนเดิมค่ะตัวเด่นก็คือเด่นอยู่ดีค่ะพ่อครับสำหรับวันนี้ก็จะไปฟันให้อีกประมาณ2ชุดหรือ3ชุดค่ะรวมหมดเลขทูบมันแหละค่ะพ่อจำนวนมันจะมีอยู่ประมาณ2ชุดค่ะพ่อครับเอาเลยเด้อค่ะคู่แรกก็มี50 50เนาะค่ะ51 51ครับค่ะมีแค่นั้นแหละสำหรับเลขค่ะของรถไทยโอ้มี5051เนาะพ่อจำนวนครับผมแล้วก็จะมี79อีกตัวหนึ่ง79นี่มาจากไหน79มาจากเลขทูบเด้อ79แม่นบ่พ่อเลขทูบแม่นบ่พ่อครับมา79นี่ตัดมาจากเลขทูบค่ะเลขทูบ79เนาะค่ะครับค่ะ3ตัวนี่779แม่นบ่พ่อเลขทูบครับ3ตัวนี่เลขทูบคือ779เลยค่ะ779แล้วก็สูตรคำนวณมันจะมีเลข3ตัวอีกตัวนึงค่ะอันนี้เลขสูตรคำนวณนะคะพ่อเดี๋ยวเขียนสูตรคำนวณก่อนนะคะสูตรคำนวณเนาะค่ะเลข3ตัวแม่นบ่พ่อครับค่ะสามตัวก็มี450 450เนาะค่ะครับค่ะสูตรคำนวณเนาะค่ะ3ตัวสุดท้ายก็มีอยู่แค่นี้ค่ะโค้งสุดท้ายเนาะค่ะเลข2ตัวเนาะค่ะที่โค้งสุดท้ายมี5051เนาะพ่อแล้วก็เลขทูบเนาะค่ะ2ตัว79 3ตัว779เนาะค่ะแล้วก็สูตรคำนวณ3ตัวเนาะค่ะ450เนาะพ่อครับผมค่ะชุดตองวดนี่ก็ยังเหมือนเดิมยังเน่นเหมือนเดิมอยู่เนาะพ่อตองวดก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมยังเป็นตัวหลักตัวเด่นค่ะพ่อเน่นได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวผมฟันให้2เม็ดค่ะของสุดท้ายค่ะคือ5051 5051เลยเนาะพ่อครับเลขถูกก็นั่นคือกันเนาะพ่อเนาะเลขถูกเลขถูกก็เป็นรองอ่ะค่ะสูตรคำนวณนี่450นี่ก็เด่นอยู่แม่นบ่พ่อครับผมค่ะ3ตัวก็มีอยู่450นั่นค่ะโค้งสุดท้ายเนาะค่ะก็ได้เน้นแล้วเนาะค่ะโค้งสุดท้ายงวดที่นั่น
ที่แล้วก่อนนู้นงวดที่วันที่1พฤศจิกายนเนาะก็มาคงสุดท้ายเนาะพ่อแตกเลยเนาะครับผมค่ะคงสุดท้ายนี่บ่แน่นวันนี้ก็มีอยู่แค่นี้เด้อค่ะค่ะพ่อค่ะพ่อให้มีโชคมีชัยกันทุกคนในวันที่1ธันวาคมนี้ค่ะพ่อครับผมค่ะขอบคุณหลายๆเนาะพ่อที่แบ่งปันแนวทางคงสุดท้ายงวดประจำวันที่1ธันวาคมเนาะค่ะครับค่ะขอขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะนี่เนาะค่ะก็เป็นโค้งสุดท้ายพ่อเซียนประโคนชัยเนาะค่ะได้โทรมาแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นชุดต่องวดเนาะค่ะ1ธันวาคม65เนาะค่ะต่องวดเนาะค่ะเซียนประโคนชัยเนาะค่ะบนล่างวิ่งลูดเนาะค่ะ057เนาะค่ะเด่นที่0กับ5เนาะค่ะ7เป็นรองเนาะค่ะพี่น้องจับคู่คือ75 7095เนาะค่ะ3ตัวมี1ชุดคือ575เนาะค่ะเด่น2ตัวคือ75 70เนาะค่ะก็ยังเหมือนเดิมเด้อค่ะพี่น้องต่องวดเนาะค่ะนี่ค่ะอันนี้ต่องวดเนาะค่ะอันนี้มาโค้งสุดท้ายเนาะค่ะโค้งสุดท้ายเนาะค่ะ1ธันวาคม65เนาะค่ะโค้งสุดท้ายเซียนประโคนชัยเนาะค่ะพี่น้องค่ะ5051เนาะค่ะอันนี้เลขทูบเนาะค่ะพี่น้อง79 3ตัว779นะคะอันนี้สูตรคำนวณ3ตัวนะคะพอได้ให้มาเนาะค่ะ450นะคะพี่น้องค่ะก็แคปหน้าจอไว้เลยเด้อค่ะนี่ก็เป็นโค้งสุดท้ายของพ่อเซียนประโคนชัยเนาะค่ะงวดวันที่1พฤศจิกายนนี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะเลขทูบของพ่อเซียนประโคนชัยนี่ก็เข้าเด้อค่ะพี่น้องค่ะอันก็โทรมาโค้งสุดท้ายแบบนี้ล่ะค่ะเนาะพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ่งวิเคราะห์เบิ่งดีๆเด้อค่ะพี่น้องแอดก็เอามาฝากตอนพี่น้อง FC เนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดวันที่1เนาะค่ะพี่น้องค่ะของพ่อเซียนประโคนชัยนี่เนาะค่ะก็มีทั้งหวยไทยหวยลาวเนาะค่ะพี่น้อง FC ที่ติดตามทางช่องคลองพารวยไว้เนี่ยก็จะเห็นเนาะค่ะว่าแอดลงทั้งหวยไทยและหวยลาวพัฒนาเนาะค่ะของแนวทางของพ่อเซียนประโคนชัยเนาะค่ะพี่น้องก็อย่าลืมกดติดตามไว้เนาะค่ะเพื่อสิจะบ่ได้พลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องพองพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็แคปหน้าจอไว้เลยเนาะค่ะมีทั้งต่องวดและโค้งสุดท้ายเนาะค่ะของเซียนประโคนชัยเนาะค่ะก็ได้เอาแนวทางมาฝากตอนพี่น้อง FC แล้วเนาะค่ะโค้งสุดท้ายซีก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ่งวิเคราะห์เบิ่งหมักกระจัดคัดกระผ่านเนาะค่ะพี่น้องค่ะพอเซียนประโคนชัยก็ให้มาเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะแอดก็เอามานำเสนอฝากตอนพี่น้อง FC เนาะค่ะเผื่อมีโชคมีชัยเนาะค่ะหวยก็มีเขามีลุ้นกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะหมักกระจัดคัดกระผ่านเนาะค่ะพี่น้องก็วิเคราะห์เบิ่งดีๆเนาะค่ะท้ายนี้เนาะค่ะก็ขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านเนาะค่ะมีแต่ความสุขความเจริญเนาะค่ะอย่าเจ็บอย่าจนเนาะค่ะรวยๆเฮงๆปังๆเนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้เนาะค่ะอากาศก็เปลี่ยนแปลงเนาะค่ะปลายฝนต้นหนาวเนาะค่ะก็ขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านรักษาสุขภาพร่างกายดีๆเด้อค่ะคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความปรารถนาดังใจคิดเนาะค่ะก็สำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ